ฝรั่งเศสและนักวิชาการไทยที่ทำให้เขมรเป็นเหมือนทุกวันนี้สวัสดีครับผมเขียนเรื่องขอมและเขมรตั้งแต่สมัยฟูนันมาจนถึงพระเจ้าสุริยวรมันที่9เล่ามาตามลำดับไม่ได้เจาะจงเฉพาะกษัตริย์ขอมที่มีชื่อเสียงจึงรู้ลำดับเหตุการณ์ความเป็นไปในเมืองเขมรโดยละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายเรื่องในระยะนี้เช่นการประกวดนางงามและเคลมเรื่องต่างๆเป็นความเข้าใจแบบเขมรผมไม่อยากโทษชาวเขมรที่เป็นเหมือนทุกวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฝรั่งเศสและนักวิชาการไทยสนับสนุนแนวความคิดผิดๆมาอย่างต่อเนื่องผมจะเล่าให้ฟังเป็นข้อๆจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 1. ฝรั่งเศสมาล่าอาณานิคมไม่ได้มาช่วยพัฒนาอะไรนะครับความจริงคือมาปล้นทรัพยากรกลับไปประเทศของตนการเดินทางมาได้เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีเรือกลไฟเครื่องจักรไอน้ำจึงสามารถเดินทางไปยึดประเทศต่างๆรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างปืนจึงเอาชนะชาติต่างๆได้ 2. ส่งนักวิชาการฝรั่งเศสมาดูลาดเหลามาศึกษาจารึกต่างๆจะได้รู้ว่าผู้คนแถบนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรส่งยอร์ชเซเดมาเป็นราชบัณฑิตอ่านจารึกต่างๆรู้ว่าเขมรปัจจุบันกับเขมรที่สร้างปราสาทเป็นคนละพวกแต่เพราะต้องการยึดประเทศไทยอย่างแนบเนียนจึงสร้างแผนที่โกหกว่าอาณาเขตของเขมรเคยยิ่งใหญ่แผนที่นี้อาจจะหมายถึงเขมรโบราณผู้ที่สร้างปราสาทไม่ใช่เขมรปัจจุบันแต่เขมรปัจจุบันเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบรรพบุรุษของตน 3. ในวันที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จปราสาทพระวิหารเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2472ผู้ปกครองชาวฝรั่งเศสมาต้อนรับหากได้ปรึกษายอร์ชเซเดฝรั่งเศสอาจจะหาข้ออ้างมายึดไม่ได้แต่ยอร์ชเซเดก็หาทางย้ายตัวเองไปเป็นผู้อำนวยการสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบูรพทิศที่ฮานอยเพื่อหลีกเลี่ยงการออกความเห็นในเรื่องนี้ทำให้สมัยต่อมาฝรั่งเศสขีดเส้นแดนล้ำเข้ามาในเขตไทยอ้างว่าเคยเป็นของเขมรความจริงคือเป็นของขอมปราสาทสร้างโดยชาวกุยเขมรไม่ได้ขึ้นมาสร้างปราสาทแม้แต่คนเดียวเพราะไม่มีทางขึ้น 4. เขมรถูกสร้างภาพให้เคยเป็นผู้ยิ่งใหญ่มีอดีตที่ยิ่งใหญ่ทำให้ชาวเขมรติดอยู่กับอดีตที่ฝรั่งเศสหลอกลวงซึ่งความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นแม้แต่ท้ายชื่อกษัตริย์ขอมเดิมลงท้ายว่าวรมัมในจารึกมีแต่คำว่าวรมัมฝรั่งเศสก็สร้างคำว่าวรมันขึ้นมาใหม่คำนี้เริ่มใช้สมัยฝรั่งเศสมาปกครองกัมพูชานักวิชาการไทยก็เรียกตามกันว่าวรมันมาจนทุกวันนี้ 5. นักวิชาการไทยหลายคนอ่านอักษรโบราณไม่ออกพูดภาษาของไม่เป็นจึงเชื่อในสิ่งที่นักวิชาการคนเก่าๆเคยอ้างมาก่อนนักวิชาการไทยอยากบอกว่าเขมรโบราณกับเขมรปัจจุบันเป็นคนละพวกเพื่อให้สามารถแยกได้ว่าเขมรโบราณเป็นผู้สร้างปราสาทซึ่งก็รู้ว่าเป็นชาวขอมปราสาททุกปราสาทเรียกปราสาทขอมไม่เคยเรียกปราสาทเขมรเลยแต่คำว่าเขมรโบราณที่นักวิชาการใช้ทำให้เขมรเข้าใจว่าเป็นบรรพบุรุษของตน 6. เขมรคิดว่า3จังหวัดอีสานใต้ได้แก่ศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์เคยเป็นของตนแต่ความจริงชาว3จังหวัดอีสานใต้ไปเป็นกษัตริย์เขมรเป็นชนชั้นปกครองที่ไปใช้เขมรเป็นลูกมือเป็นแรงงานสร้างปราสาท 7. นักวิชาการไทยจึงมีส่วนที่ทำให้ชาวเขมรเข้าใจผิดไปไกลใน YouTube มีคลิปว่าชาวเขมรมาเที่ยวกรุงเทพมีความรู้สึกว่าดินแดนนี้เคยเป็นของตนสิ่งเหล่านี้ถูกปลูกฝังผิดๆในแบบเรียนเขมรเขาจึงเข้าใจแบบนั้น 8. ประเพณีแซนโดนตามีขบวนแห่รวมทั้งขบวนแห่ขึ้นปราสาทพนมรุ้งขบวนแบบนี้มีเฉพาะในเมืองไทยดินแดนของเท่านั้นเมืองเขมรไม่ได้เรียกว่าประเพณีแซนโดนตาเขาเรียกว่าพระชุมเบนและไม่มีขบวนแห่ 9. กระบวนพยุหยาตราชลมารคเป็นริ้วกระบวนเรือพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินไปในการต่างๆทั้งเป็นการส่วนพระองค์และที่เป็นการพระราชพิธีเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่านั้นริ้วขบวนลักษณะนี้ในเมืองเขมรไม่เคยมี 10. ประเพณีการแต่งงานในพิธีมีเจ้าบ่าวจับชายสบายเจ้าสาวตามตำนานพระทองนางนาคเกิดขึ้นในกัมพูชาเท่านั้น
ไม่เคยเกิดขึ้นใน3จังหวัดอีสานใต้ในเมืองสยามไม่เคยมีประเพณีแบบนี้เพราะวัฒนธรรมต่างกันในเมืองไทยแต่งงานมีการเจิมหน้าผากคู่บ่าวสาวแต่ในเขมรไม่มีการเจิมหน้าผากผมเล่าให้ฟัง10ข้อเท่านี้ก่อนจะเล่าเพิ่มเติมในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ